ละจะเป็นที่พึ่งต่อตัวเราเนี่ยในสัมปรายภพพอชีวิตหลังจากตายแล้วไม่มีการหว่านไม่มีการไถมีการทำไร่ทำสวนไม่มีการทำมาค้าขายเป็นอยู่ได้ด้วยบุญและบาปที่สั่งสมไว้ตอนเป็นมนุษย์ถ้าบุญก็จะส่งผลดีมีสุขไปยาวนานถ้าบาปก็ส่งผลให้เป็นทุกข์ตรงกันข้ามยาวนานทีเดียวถ้าเรารักตัวของเราเองก็ต้องมันสั่งสมเติมบุญเติมบารมีเติมความบริสุทธิ์ในตัวของเราให้มากๆ